ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้อ้อมนะคะเป็นดีเจอาสาสมัครนะคะที่มาจัดรายการในวันอาทิตย์ถ้าเป็นตัวเลขวันนี้ก็คือวันที่4สิงหาคมนะคะแต่ถ้าเป็นจำนวนของสัปดาห์นี่คือสัปดาห์ที่1ของเดือนและทุกๆสัปดาห์ที่1ของเดือนค่ะจะเป็นวันจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะเราก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆใช้คำว่าเด็กๆหรือคุณลูกที่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่นะคะที่ส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้พร้อมๆคุณพ่อหรือบางคนก็อาจจะดูการถ่ายทอดอยู่ที่บ้านด้วยกันนะคะและแน่นอนค่ะทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะอ้อมจะต้องเจอกับคุณยายจ๋าธรรมะสวัสดีคุณยายค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณยายจะช่วยแบ่งเบาต้องสาธุกับพี่อ้อมนะคะวันนี้ป่วยแต่ว่าพยายามตอนแรกลาคุณยายแต่เนื่องจากว่าคุณยายคิดว่าวันนี้เป็นวันที่จะพูดถึงหัวใจแม่ค่ะเพราะมันเป็นเดือนที่เราต้องพูดถึงหัวใจของโพธิสัตว์ของลูกก็คือหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์คุณยายก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะออกรายการเองคนเดียวถ้าพี่อ้อมป่วยก็เตรียม iPad เตรียมทุกอย่างเลยนะแต่ขอโทษไอ้ที่เตรียมเครื่องมืออยู่เนี่ยเปิดเข้า Facebook ตัวเองยังไม่เป็นเลยนี่ไม่มีนี่หนักกว่าแล้วอ๋อไม่มี Facebook ดีแล้วเพราะว่าคนเราก็ไม่ควรจะเป็นสัมภเวสีร่องรอยถ้าเผื่อว่าเราไม่มีใจเราก็จะจดจ่ออยู่กับลมหายใจมากขึ้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราอยากจะเชิญชวนว่าใครที่มีโทรศัพท์มือถือนะคะคุณพ่อยกขึ้นมาเลยลองเข้าไปแล้วตั้งคำถามจริงๆผู้ปฏิบัติธรรมตั้งคำถามได้เหมือนอย่างเมื่อวานนี่เลยนะคะเพื่อให้พวกเราทำงานเป็นทีมวันนี้ขออนุญาตแนะนำทีมก่อนนะอ้อมวันนี้มีการถ่ายทอดของเราไปถึงโรงแรมโคซากล้องไหนของคุณยายหลานๆนะคะวันนี้เราทำงานร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะแล้วก็ศูนย์อนามัยที่7มีผู้ที่สมัครเข้ามา24ครอบครัวตอนนี้ในเสถียรธรรมสถานมาแล้วกี่ครอบครัวคะเท่าที่นับดูเฮ้ยเราจะแพ้ขอนแก่นคณะเนี่ยตอนนี้เรายังถึงสักเท่าไหร่คะ20ได้ยังถึงแล้วถึงแล้วเหรอถึงโอเคค่ะตาเอาไม่ลายมากเอาว่าถึงล่ะคะแล้วก็มีกลุ่มของสสมใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนคะของกรุงเทพมหานครเอาล่ะค่ะหน้าพื้นที่ของเรานอกจากจะมีผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีท่านที่กำลังพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะจากนี้ไปเราจะจำได้ไหมเนี่ยวันนี้ค่ะตั้งประเด็นว่าอะไรไว้ลูกแม่เป็นอย่างไรลูกเป็นอย่างนั้นจริงหรืออันนี้อ้อมตั้งเองเหรอเขาตั้งมาให้อ้อมยายอ้าวจริงป่ะจริงอ้าวนี่ที่หลังที่จะตั้งอ่ะอย่าตั้งอะไรง่ายๆอย่างนี้นะมันแน่อยู่แล้วพ่อแม่เป็นยังไงลูกเป็นจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขออนุญาตคนที่ตั้งตั้งใหม่บางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้อันเหรอบางคนอ้อมถามคุณแม่นะคะจ้ะหรือถามคุณพ่อที่อยู่ในธรรมศาลาหรือที่ชมอยู่ตอนนี้ซื่อๆเลยค่ะคุณคิดว่าแม่เป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเรานะไม่ใช่ลูกนะนิสัยที่เราเป็นกันอะได้มาจากแม่จริงหรือไม่ถ้าจริงยกมือค่ะเห็นไหมยายมันไม่ได้เสมอไปไม่รู้ตัวสิเอ้าไม่รู้ตัวสิลูกมันไม่เสมอไปคนบางคนเขาก็ไม่ได้คิดว่านิสัยบางอย่างเขาได้มาจากแม่โถแม่งอนลูกยังออกมางอนเลยไม่รู้ตัวอีกแล้วนะอีแม่นี่ท่านน่าสงสารจริงลูกมีมาหน้าถือตัวลูกมันก็อยู่ในเขาเรียกอะไรฮะโครโมโซมมันจะอยู่ในประมาณนั้นแหละถ้าเราบอกว่าความริษยาของแม่เป็นอกุศลโครโมโซมลูกก็จะได้เชื้ออันเนี้ยนี่ทรักลูกนะช่วยกรุณาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหน่อยจะที่รักช่วงนี้เป็นช่วงของการภาวนาของแม่เลยเพราะว่ามันใดเล็กสายสัมพันธ์มันหมายถึงลมหายใจเดียวกันขอโทษนะความรู้สึกที่ถึงกันแม่เครียดลูกเครียดแม่มีสารสุขหลังพ่อแม่มีความสุขอานิสงส์นั้นถึงลูกเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่อุปนิสัยตามทรงเลยเราทำงานกันคนละกรรมก็จริงนะแต่สิ่งแวดล้อมที่เขาเรียกว่าปัจจุบันกรรมสำคัญกว่าเข้าใจคำว่าปัจจุบันกรรมไหมพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะมีนะเป็นพาหะของแฮปาไทติสอะไรก็ว่าไปอันนั้นเป็นพันธุกรรมแต่ว่าปัจจุบันกรรมคืออารมณ์ความรู้สึกท
ที่มีอยู่ในปัจจุบันกรรมนั้นมีอิทธิพลต่อความรอดของลูกสูงมากนะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลอย่าซึมอย่าซึมแม่ห้ามอ้างคนป่วยเป็นคนท้องหรือเปล่าเปล่าคนท้องเป็นคนป่วยหรือเปล่าเปล่าสรุปแล้วคนท้องไม่ใช่คนป่วยแต่เป็นอะไรคะเป็นผู้ที่ยกจิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็ทำให้ลูกรอดเพราะความเข้มแข็งเช่นนี้จ้ะค่ะแสดงว่าตอนนี้หลายคนอาจจะไม่นึกว่าตัวเองอ่ะอย่างที่คุณยายบอกเราไม่รู้ตัวว่าเราได้นิสัยที่บ้านมานิสัยบางอย่างเราได้จากคุณพ่อคุณแม่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะเราได้ยินแต่พ่อแม่บอกเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้แต่มันอาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่พ่อแม่ทำให้ดูเคยเห็นไหมคะแล้วเรามักจะไม่ได้ในสิ่งที่เขาสอนด้วยคำพูดหรอกแต่เราจะซึมจากการกระทำเขามากกว่าเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญบางทีเราเคยสงสัยไหมว่านิสัยนี้ได้มาจากใครวะเนี่ยแล้วมันก็จะมีคนใกล้ตัวเราคอยบอกว่าก็ได้มาจากแม่ไงไปดูสิเราเนี่ยลูกแม่หรือเราอะลูกพ่อเพราะไอ้นิสัยอย่างเงี้ยคนที่บ้านเราเป็นใช่ไหมคะแต่เราจะไม่รู้ตัวเพราะเราตั้งทงว่าอันเนี้ยไม่ดีเราจะไม่เป็นเราไม่ชอบที่พ่อแม่เป็นอย่างนี้แต่เราซึมเข้ามาไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่รุ่นของเราอะว่าเรากำลังจะเป็นคนแบบส่งต่อแบบนั้นกันอย่างเลือกไม่ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความผิดความถูกแต่เป็นเรื่องสิ่งนึงที่เราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างนะต้นไม้ที่มันพยายามโตเนี่ยมันจะเลื้อยขึ้นไปเพื่อจะหาสิ่งที่มันพึ่งตัวเองได้ถูกไหมลูกนั่นไอ้ความเข้มแข็งของการที่จะดันให้ตัวเองขึ้นไปได้รับแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีอิทธิพลมาจากการไม่ได้รับแสงอาทิตย์ใช่ใช่บางทีคนบางคนนะรอดได้จากการถูกกดทับอยู่ด้วยอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนร้ายกายดีนะอ้อมคือเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันหรอกไอ้ความโกรธความหงุดหงิดเนี่ยแต่เราทำให้มันเป็นปุ๋ยได้คุณยายกำลังจะให้กำลังใจพ่อเห็นแม่หลายคนมันเริ่มซึมเดี๋ยวก็มาเอาไหมนะคะคนดีฟังคุณยายอ้อมเอ้ยสมมุติว่าถ้าอ้อมถูกบีบคั้นค่ะอ้อมจะปลิ้นไหมอ้อมว่าจังหวะที่อ้อมอ่อนแออ้อมปลิ้นอ้อมต้องยอมรับก่อนว่าคือถ้าอ้อมตอบว่าอ๋อไม่ละค่ะอ้อมแน่จริงอ้อมไม่ปลิ้นอันนั้นก็จะดูเป็นคนดีไปซึ่งอ้อมก็ไม่ได้ดีเบอร์นั้นจังหวะแรกอ้อมว่าถ้าอ้อมไม่แข็งแรงเราก็เป๋นะคนเราโดนบีบมากๆอ่ะยายถ้าเราไม่มีสติเราเป๋แล้วเราสามารถเป๋ไปได้ทุกแบบเลยนะจะไปกินเหล้าก็ได้จะไปนิสัยเสียจะไปเกเรใส่คนอื่นรังแกคนอื่นมันทำได้หมดเลยนะคะในวันที่สติเราอ่อนเพราะเราต้องการทางออกไงยายเราถูกบีบจากทางนึงอ่ะเราจะไปเอาออกที่ไหนอ่ะเราไม่ทำร้ายตัวเองหรอกเราขี้เกียจเราเอาเปรียบคนอื่นเราก็ไปทำคนอื่นไงนี่คือคนที่ใส่ไม่ดีอย่างอ้อมนะอ้อมเป็นอ้อมยอมรับถ้าอ้อมไม่มีสติคือมนุษย์เนี่ยมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งของการดิ้นรนของการดิ้นรนที่จะไปหาทางรอดทีนี้รอดเป็นมันก็ไม่ตายทั้งเป็นถ้ารอดไม่เป็นมันก็ตายทั้งเป็นแม่พ่อแม่นะอย่าให้กำลังใจนะบางทีเนี่ยเราเห็นโคนดอกบัวบานได้เพราะตรงเนี้ยหนูต้องฝึกบางทีหนูอาจจะบอกลูกแล้วเดี๋ยวนี้เด็กเวลามันพูดอย่างนี้คุณยายก็จะเตือนว่าพ่อแม่ไม่รักกันพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันมันเลยกลายเป็นคนก้าวร้าวหรือบางทีเด็กก็ว่าพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันผมเดินต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเป็นเด็กที่แบบเป็นอย่างนี้คุณแม่บอกไม่จำเป็นหรอกลูกยิ่งเวลาที่พ่อแม่มีปัญหาเธอเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะทำให้ปัญหานั้นหายไปได้เลยไม่ต้องหนีปัญหาลูกและอย่าโทษปัญหาอย่าโทษปัญหาไอ้โทษปัญหาเนี่ยสนุกเคยเป็นกันไหมคะไม่โทษตัวเองอ้อมน่ะตัวโทษคนอื่นเลยตอนเด็กอ้อมเจ้าชู้อ้อมไม่โทษตัวเองนะคะอ้อมโทษพ่อแม่เลิกกันเพราะพ่อแม่เลิกกันฉันเลยมีปมฉันเลยต้องไปหาคนอื่นมาคอยดูแลฉันทุเรศเนาะแต่ตอนเด็กอ้อมไม่รู้ไงในขณะที่มันมีเด็กคนอื่นที่เขาบอกว่ายิ่งพ่อแม่เลิกกันน่ะเขาจะไม่ทำอย่างนี้เขาจะไม่ทำพฤติกรรมอย่างที่พ่อทำกับแม่และเขาจะเป็นแม่ที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นผู้หญิงที่ไม่เจ้าชู้เลยเพราะไม่อยากเป็นอย่างที่แม่แบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่ว่าเราจะเอาสิ่งที่มันเป็นโคลนอย่างที่คุณยายบอกเอามาเป็นปุ๋ยให้เราหรือจะเอามาเป็นข้ออ้างที่เราจะทำตัวไม่น่ารักต่อไปแล้วก็
อ้างไปเรื่อยโดยที่ไม่กลับมามองตัวเองอ้อมเนี่ยดีมากอ้อมกำลังจะอธิบายคำว่าเป็นปัจจุบันกรรมคือเราถ้าเป็นโลกอีอ้างเราเป็นอดีตอติตารมในอดีตมันเข้ามาครอบงำเราแล้วเราจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเราลูกเด็กปัจจุบันนี้ที่มีภาวะเครียดแล้วเข้าสู่การซึมและซึมเศร้ามาจากการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองลูกเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ในสถานการณ์นั้นจะยากลำบากอย่าอ้างว่าที่เราเป็นอย่างนี้เพราะสถานการณ์นั้นนะเนี่ยเขาก็เห็นตัวเขาแล้วว่าแล้วในที่สุดเขาก็จะพึ่งตัวเองได้ใช่แล้วก็ให้คนอื่นเป็น นี่คือเด็กเจนอัลฟานะต้องสอนให้เด็กพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นคือถ้าเรากล้ายอมรับก่อนนะคะเอาว่าถ้าเรากล้ายอมรับเราจะหลุดจากอดีตแต่ถ้าเราไม่กล้ายอมรับอะเราจะจมอยู่กับอดีตเพราะเราก็จะโทษว่าทำไมเขาทำอย่างนี้กับเราทำไมถึงเป็นเราทำไมแล้วเราก็จะอยู่กับคำว่าทำไมในหลายๆเรื่องจนเราไม่กลับมาที่ตัวเองเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เราควรจะเดินหน้าต่อไปและแก้ไขไม่ให้มันเกิดเหตุนี้ได้อย่างไรอ้าวยายเดี๋ยวยายเพิ่งเห็นเพิ่งทำเป็นโทษทีอ่ะพูดไปสิอ้อมพูดไปอ้อมก็ตกใจอ้อมได้ยินเสียงตัวเองในนั้นอ้อมก็งงเดี๋ยวกันพูดไปก่อนทางก็งงอยู่ดียังไงวะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราพยายามจะบอกกันก็คือถ้าเมื่อไหร่เราอยู่กับปัจจุบันได้อะเราจะเห็นคุณค่าของตัวเองสังเกตไหมคะเวลาที่เราจมอยู่กับอดีตอะเรามักจะเป็นลักษณะของการหาตัวเองไม่เจอหรือโทษและมองแต่คนนู้นคนนี้แล้วก็กลับมาซึมที่ตัวเองอะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆถามว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นแบบซึมเศร้าไหมอ่ะคือเขาไม่อยากใช้คำนี้นะเพราะบางทีมันก็ไม่ต้องถึงกับซึมเศร้าแต่บางทีเราก็รู้สึกไม่เห็นคุณค่าตัวเองมีไหมคะที่เราไม่เห็นคุณค่าตัวเองมีบ้างไหมมีเคยเป็นไหมคะไม่ต้องเขินหรืออายเลยนะอ้อมจะบอกว่าแค่งอนแค่งอนคนงอนกันจริงๆอ่ะถามว่าการที่คุณแม่งอนคุณพ่อหรือลูกงอนคุณแม่พี่น้องงอนพี่มันเป็นเพราะหลับตานึกตามได้เลยนะคะมันเป็นเพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่เห็นความสำคัญของเราปะใช่ปะเขาไม่เห็นความสำคัญของเราฉันอุตส่าห์ทำงานนี้ให้ตายเถอะทำไมเจ้านายไม่เห็นเนี่ยอุตส่าห์เตรียมอันนี้ให้แม่ทำไมแม่ไม่ชมอุตส่าห์ดีกับพี่ทำไมพี่ไม่เห็นมั่งวะมันคือการที่เราไม่เห็นใจตัวเองใช่ไหมยายใช่ไอ้คำว่าอุตส่าห์เนี่ยมันแสดงถึงการเปรียบเทียบคุณแม่พยายามจะลือคำว่ามานะคือความถือตัวเนี่ยคือคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่แบบต่ำต้อยด้อยค่าแต่จริงๆคือการเปรียบเทียบมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำหรือกฎแห่งกรรมถ้าเราเนี่ยยอมรับความสุขเล็กๆในใจของเรากับการกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะลูกเราจะภาคภูมิใจมากว่าเราได้ลงทุนมันอย่างเต็มที่ในปัจจุบันกรรมเวลาที่เราเห็นเราเป็นนักลงทุนอย่างนี้เราจะไม่ขาดทุนลูกแม่จำเป็นนะสำหรับคุณยายนะไม่อย่างนั้นหลานมันจะกลายเป็นคนที่แบบมีผลอันเกิดจากความไม่เชื่อมั่นและศรัทธาในความเป็นมนุษย์ที่แท้ที่เราไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์เพราะเราไม่มีการเปรียบเทียบมันไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีฉันไม่มีเธอเดี๋ยวมันจะเข้าไปถึงความอัตตาลึกๆเลยนะอ้อมมันคือการปฏิบัติเลยนะลูกเปรียบเทียบนี่เป็นเรื่องอันตรายนะคะเราอึดอัดใช่ไหมเวลาตอนเด็กๆที่ถูกคุณพ่อคุณแม่เปรียบเทียบเรากับลูกบ้านอื่นอะเราอึดอัดเนาะพอโตมาอยู่ในยุคของโซเชียลเนี่ยเรายังเปรียบเทียบตัวเองเลยเวลาสมมติถ้าใครมี IG อ่ะคนนั้นเขาลงอันเนี้ยเคยเห็นไหมคะบางทีเราจะเป็นหรือเปล่าว่าคนนี้ลงรูปไปเที่ยวอ่ะฉันอยากไปบ้างอย่างน้อยที่สุดไปถ่ายรูปโชว์ก็ยังดีวะหรือเขาไปกินร้านเนี้ยก็ต้องไปซะหน่อยเขาจะได้รู้สึกว่าเราอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันเราไปเพื่อที่จะให้คนยอมรับอ่ะแต่เราบางทีไม่ได้ไปเพราะเราอยากไปนะแต่เราอยากให้คนยอมรับว่าเราทันสมัยเราอยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกับเขาเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ยอมรับตัวเราเองไงคือถ้าตัวเรายอมรับตัวเราเองเราไม่แคร์เลยว่าใครจะไปไหนนะคะ
ขาจะไปก็เรื่องของเขายินดีไปกับเขาแต่หลายๆครั้งอ่ะเราต้องไปให้เหมือนเขานะยายในไอจีเอาว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจหรือว่าในสังคมโซเชียลแต่ถ้าคนใช้เป็นเราจะมองว่าอ๋อตอนนี้เขาฮิตไอ้นี่ตอนนี้เขาฮิตไอ้นี่เขามาบอกโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียตังค์ไปเลยสักบาทดีเนี่ยมันอยู่ที่เราคิด คือตอนเนี้ยไอ้เครื่องมือสื่อสารทั้งหมดเนี่ยมันกำลังแสดงอุปนิสัยตามสมของเด็กๆซึ่งมันมาจากพ่อแม่นะคะที่บอกว่าเด็กได้มาจากที่อื่นไม่จริงเด็กใช้โทรศัพท์มือถือเป็นที่ใครคะพ่อแม่เด็กทำท่าแอคเรียนแบบใครคะเด็กที่พูดไม่ได้แล้วมันจุ๊บๆๆๆมันทำตามใครคะเออมันก็ตามทำคนทีนี้ไอ้โทรศัพท์มือถือเหล่านี้มันมีไว้ทำไมอ้อมันมีไว้อวดสุขอวดทุกข์เดี๋ยวนี้มันอวดทุกข์ด้วยมันจะฆ่าตัวตายมันไร้เลยอวดสุขมันสุขอยู่แล้วกินอะไรอร่อยมันต้องรีวิวนะกุ้งตัวใหญ่กินกับใครกินอย่างไรละเลงมาอันนี้ก็อวดสุขแล้วก็มีไว้เพื่อปลดปล่อยการอวดทุกข์เพราะเดี๋ยวนี้การเผชิญกับความทุกข์เนี่ยมันก็อวดกันนะเออเธอว่าไหมอวดสุขอวดทุกข์เธอเคยเป็นไหมคืออ้อมว่าเขาในยะของการอวดไม่ได้อยากจะอวดโลกว่าฉันมีทุกข์แต่มันกำลังจะบอกใครสักคนที่ซ่อนอยู่ในใจสะใจนั่นแหละอวดทุกข์เขาอยากบอกคนคนเดียวแต่เขาไม่กล้าพูดใหญ่ๆว่าฉันทุกข์เพราะเธอมันก็เลยเป็นเขียนเป็นภาพรวมๆอะเนาะสเตตัสมันก็เลยดูแบบวันนี้เหงาจังอะไรเงี้ยหรือแบบชีวิตมันก็แค่นี้แหละมันแค่ไหนวะคือจริงบางทีผมเจออย่างเงี้ยเวลาเพื่อนมาแล้วมันจะอะไรกันนะคะนี่คือเมื่อก่อนน่ะเรายังลง Facebook ไม่ได้เราก็จะมีนิดๆหน่อยๆตามไอ้ WhatsApp ที่มันจะต้องให้ใส่สเตตัสใช่ไหมคะบางวันก็บางคนก็มีคำคมขึ้นมาหลอกด่าคนก็ได้คำธรรมะเลยเนี่ยหลอกด่ามันที่สุดเลยคำคมธรรมะนี่ใช้ด่าคนสนุกนะคะยายอ้ําจะบอกหลายๆคนเนี่ยใช้คำคมด่ากันไปมาสนุกสนุกอย่าเอาคำธรรมะสวัสดีของฉันไปด่าใครนะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคือเขาขึ้นเปรยๆแล้วพออีกคนนึงมีปัญหากันอยู่เขาก็จะกระโดดรับว่านี่เขาต้องว่าฉันแน่ๆเลยฉันก็ไปขุดอีกอันนึงของอาจารย์คนนี้มาแปะกับเรื่องมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยถูกป่ะเออแค่ที่คำธรรมะอ่านแล้วจะล่มมันไม่ล่มเลยยายเนี่ยเหมือนทำตัวเหมือนเป้าธนูอ่ะเนี่ยคุณยายก็พูดมานานแล้วพูดมา20กว่าปีแล้วอย่าทำตัวเป็นเป้าธนูใครยิงอะไรมาไม่ต้องแอนอกรับอ้าวไม่รับไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าโง่ตายตายอันนี้มันอวิชชาแล้วลูกอ้าวถ้าเขาพูดลอยๆแล้วเราไม่เข้าใจเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเนี่ยช่างไม่รู้อะไรเลยกระโดดรับมันซะหน่อยไกลยังไงก็รับอะที่จริงลูกธนูมันก็ไม่ได้แม่นหรอกเอามือไปคว้ามาจิ้มตัวเองแล้วก็กำเอาไว้แล้วก็อวดทุกข์เห็นไหมเห็นไหมมันยิงมาถูกฉันมันไม่ดีมันอย่างนั้นมันอย่างนี้เนี่ยแหละอวดทุกข์อวิชชาล้วนๆไปลบสเตตัสกันนะ ใครที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ว่าฉันรู้สึกว่าทำไมฉันต้องอุ้มท้องอยู่คนเดียว ลบออกเลยนะ ลบออกเลยนะลบออกเลยจริงๆลบออกเลยอย่าไปเหงาเศร้าซึมกับการอุ้มท้องเพราะว่าถ้าพ่อต้องมาอุ้มด้วยเราจะเดินกันเป็นฝาแฝดอินจันเลยนะคะเราจะเดินพุงชนกันนั่นก็ผิดธรรมชาติอยู่เนาะจริงๆฉันอุ้มคนเดียวในทางกายภาพแต่ทางใจอ่ะเราอุ้มกันสองคนเพียงแต่ว่าคุณพ่อเขาอาจจะติดภารกิจบางอย่างที่เขาไม่สามารถมาเผชิญกับเราได้แต่เขาซัพพอร์ตเราได้อ้อมเชื่ออย่างนั้นเอาจริงๆอ้อมขออนุญาตกล่าวถึงนิดนึงนะคะเมื่อเช้าอ้อมเดินเข้ามาแล้วอ้อมเจอใช่ไหมคะตรงมหาสมุทรตรงนั้นตรงอ้อมเห็นปุ๊บนี่ต้องมาเพราะเมียมาแน่ๆเลยแล้วต้องมีลูกเพราะว่าอ้อมก็จะบอกเลยดูเป็นวัยรุ่นหน่อยคือวัยรุ่นคือเด็กกว่าอ้อมมันก็นับวัยรุ่นหมดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เห็นลักษณะนี้วันนี้วันลงจิตประพัดสอนเราก็จะรู้สึกว่าเสถียรจะมีความเปลี่ยนแปลงทุกๆวันจิตประพัดสอนกับโรงเรียนพ่อแม่ก็คือจะมีคุณผู้ชายซึ่งเป็นคุณพ่อเข้ามาเยอะกว่าวันอื่นๆเนี่ยมันเป็นวันที่เป็นครอบครัวนะสำหรับอ้อมแล้วมันเป็นภาพที่ดีที่อ้อมได้เห็นว่าแบบคุณพ่อมากับคุณแม่มันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะอบอุ่นมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากอ่ะคุณยายชมนะเมื่อกี้ที่บอกว่าเนี่ยก็มั่นใจแหละเพราะมีลูกอ่ะเด็กกำลังทำเป็นอภิชาติบูตรพาพ่อแม่มาพ่อมันทำท่างงๆแม่หันไปนะมันคงไม่คิดแต่จริงๆเพราะความรักลูกนี่คือความรักแล้วมันคือความรับผิดชอบ
จริงๆแล้วใครก็อยากไปตีกอล์ฟตอนเช้าไม่อยากมาหรอกเสถียรแต่พอมาแล้วขอบอกนะคะเด็กๆจะเป็นคนพาพ่อแม่เข้าเสถียรทุกวันอาทิตย์ที่1และอาทิตย์ที่3หลานบางคนเนี่ยนะไม่ใส่ไอ้อย่างเงี้ยไอ้ตอนที่ฝุ่นน่ะแล้วมันบอกมาหาคุณยายมาเล่นทรายมันไม่ต้องใส่เพราะที่มันมีมอสเยอะมากมันมีโอโซนเยอะมากแล้วเด็กๆสงบเดี๋ยวก็จะรู้ว่าไอ้ที่เรากำลังฝืนใจตัวเองเนี่ยมันเป็นการฝึกตัวเองรักใครไปให้ถึงไปถึงสิ่งที่ดีที่สุดลูกถ้ารักใครต้องไปให้ถึงเขารักลูกใช่ไหมจ๊ะคนดีรักไหมรักแล้วเชื่อไหมว่าความรักของแม่และพ่อตอนนี้คือปัจจุบันกรรมของเด็กจริงเนี่ยเปลี่ยนนิสัยที่เปลี่ยนนิสัยซะพามาว่ามันคือเอาว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนจีบกันก็คงพาไปหลายที่อะนะคะก็ตอนยังไม่ได้เป็นแฟนเนาะแล้วพอได้ก็ที่มันอาจจะลดลงแล้วพอแต่งงานก็อาจจะลดเหลือบางที่ไอ้อ้อมแกน่ะสารแน่รู้เรื่องเขามากเลยยายก็หัวเราะอยู่เนี่ยแหละเอาก็โดยหลักการอะตอนจีบกันมันต้องพาไปเยอะเนาะตอนจีบกันต้องพาไปเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าจะได้หลากหลายแต่พอได้แล้วก็อะประมาณนี้แหละแต่พอมีลูกปุ๊บอะพามาที่ใหม่ไงคือแล้ววันก่อนอ้อมไปโรงพยาบาลนะคะอ้อมถึงวัยเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่าไปเจอคุณพ่อเข็นรถลูกป่วยให้น้ำเกลือแล้วเขาก็ทักว่าบอกลูกประมาณขวบหนึ่งมั้งคะขวบนิดๆอ้าวสวัสดีรุ่นพี่สิโหรู้เลยว่าที่ไหนบอกว่าเป็นเด็กจิตประพัฒน์สอนแล้วป่วยก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าเลี้ยงไงครับแล้วใครเป็นคุณพ่อนะคะที่พาคุณลูกเข็นรถต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอ้อมเห็นหลายทีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อเนี่ยที่อุ้มลูกแล้วก็จะบอกว่าเจออ้อมที่จิตประพัฒน์สอนกลายเป็นคุณมันเหมือนทำนายได้อะคุณพ่อที่พาคุณแม่มาพาลูกมาตั้งแต่เขายังอยู่ในครรภ์อะเราก็จะทำนายได้ว่าเขาก็จะตั้งใจที่จะเป็นคุณพ่อในอีกแบบนึงให้กับลูกแล้วก็ภรรยาแต่สำหรับใครที่มาเดียวๆหรือมากับญาติไม่ต้องน้อยใจนะคะเราสามารถเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้เขาได้เหมือนกันคุณยายให้กำลังใจเลยนะคะเพื่อว่าให้เราเห็นว่าพ่อที่มีหัวใจโพธิสัตว์มันมากมายในโครงการจิตประพัฒน์สอนคุณยายเห็นอย่างนั้นจริงๆวันคลิปผมเนี่ยพ่ออุ้มลูกเหมือนอัศวินอุ้มเจ้าหญิงมาเลยอะแล้วคุณยายก็รู้สึกเออจริงนะแล้วพ่อนะเวลาพูดถึงลูกในวันแรกที่เห็นน่ะน้ำตามันเครือเสียงมันสั่นมันเป็นอะไรที่ผู้ชายรับรู้ได้ยากแต่จะรับรู้ได้ในวันที่เห็นหน้าลูกวันแรกอันนี้คือสิ่งที่คุณยายเห็นเป็นประเมินแบบ 100% คือ 100% เลยนะแล้วเวลาที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้มันคือท่าทีของความรักอ่ะงั้นผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่น่ะอย่างอนอะไรพ่อเขาเลยแล้วยายมีวิธีแก้งอนไหมอ้าวงอนเป็นอกุศลปรุงแต่งอย่างไม่รู้นะใช่คุณยายช่วยได้นะเรื่องเนี้ยก็มันไม่รู้ไงมันก็เลยงอนแต่จริงๆรู้ว่าไม่ชอบเขาคืออย่าคิดเยอะอย่าเปรียบเทียบอย่าคิดเยอะอย่าเปรียบเทียบสมมติว่าวันนี้เขาดีอย่าเอาวันนี้ไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานโดยพูดว่าที่เธอดีวันนี้เพราะว่าเธอกำลังแก้ตัวเมื่อวานที่เธอไม่ดีใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็ทำลายปัจจุบันกรรมของเธอไงถ้าวันนี้เขาดีเธอก็รู้สึกเลยว่าเออขอบคุณพ่อนะวันนี้แม่ชื่นใจจังก็จบใช่ไหมทำไมวันนี้ดีไปเปรียบที่ว่าอ๋อชดเชยเมื่อวานนี้ที่ไม่ดีอีอย่างเงี้ยทำทำไมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างอนคิดไม่ทันตอนนั้นเราคิดไม่ทันเพราะเราก็รู้สึกมีปมอยู่ไงคะก็นั่นแหละเรากำลังมีปมถูกไหมเราถึงไปเปรียบเทียบเขากับวันก่อนเพราะเรารู้สึกว่าวันนี้การดีของเขามันดูมีนัยยะแฝงอันเนี้ยมันคือปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาลูกไอ้นัยยะแฝงเนี่ยมันคือการมโนไปตามอะไรตามอารมณ์และความรู้สึกของเราในขณะนั้นซึ่งมันไม่เสถียรไงเพราะถ้าจะให้มันเสถียรต้องก็กลับไปที่ลมหายใจก่อนสิลูกลมหายใจของเธอคือลมหายใจของลูกด้วยนะนะมีกระจกวางนึงวางไว้ไปหายใจที่หน้ากระจกแหละหายใจเข้ายิ้มลูกยิ้มนะเดี๋ยวตอนหมอมานิดมาไปดูนะแม่สบายลูกยิ้มนะเวลาที่แม่เครียดลูกเก่งเลยนะมันคืออันเดียวกันเลยนะลมหายใจเดียวกันเลยนะลมหายใจของแม่คือลมหายใจของลูกถ้าแม่มีความสุขสารสุขหลังลูกรอดคันไม่เป็นพิษอ่ะแฟนทรักลูกอ่ะต้องไปให้ถึงเขาลูกแล้วเราก็กลับไปที่ลมหายใจอ่อนโยนเมื่อกายลมเบากายเนื้อจะผ่อนคลายใจจะสงบ
จริงเนี่ยค่ะและเอาจิตที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นที่สงบจากการมโนแบบอวิชชาเนี่ยค่ะเอามาวางแผนเอามาคิดเราเรียกว่ามโนกรรมปัจจุบันขณะที่เป็นกุศลได้มากกว่าเนี่ยเห็นภาพทีละสเต็ปนะฝึกไปฉะนั้นตอนนี้กลับไปที่ลมหายใจหายใจอย่างมีสติสติอารักขากายใจสติอารักขาชีวิตของเราเมื่อไหร่เรามีอริยทรัพย์เรากำลังให้สมองลูกของเราเติบโตไปกับทรัพย์อันนี้เลยลูกเซลล์กุศลจะเป็นขอโทษถ้าเอาผ่าสมองเด็กอ่ะมันจะเห็นเลยว่ากุศลและเซลล์เนี่ยมันคือสมองของลูกเราเลยพอเห็นภาพเป็นวิทยาศาสตร์นะเมื่อวานนี้อาจารย์หมอคณบดีคณะการแพทย์เทคนิคการแพทย์ของมหิดลวันที่12เนี่ยจะมาทำ MOU กับคุณยายกับศูนย์คุณธรรมแล้วมาเช็คสมองโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์คุณยายก็จะให้เช็คแม่ที่ท้องด้วยแม่ที่เครียดเป็นยังไงแม่ไม่เครียดเป็นยังไงแล้วตามดูเด็กด้วยทำงานวิจัยยิ่งเช็คยิ่งเครียดฮะปรากฏยิ่งเช็คยิ่งเครียดอ้าวฉันเครียดหรอกเหรอเอาเครียดไปอีกอ่ะมันมีเทคนิคมันมีอาร์ตเทอราปีเยอะมากเยอะมากเลยลูกคือเครียดก็บอกมาเหอะว่าเครียดคุณยายจะได้ใช้อาร์ตเทอราปีมันมีเยอะมากเลยนำเสนอเรากำลังทำเรื่องนี้กันเลยนำเสนอจริงนะคะไม่ใช่เฉพาะคนท้องไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อจริงๆทุกคนเลยถ้าเครียดยอมรับว่าเครียดเถอะอย่าบอกโลกว่าฉันไม่เป็นไรอันนั้นเอาไว้ปลอบใจตัวเองใช่แต่ยอมรับก่อนเครียดก็ให้รู้ตัวเองว่าเครียดเพราะถ้าเกิดเรายังหลอกตัวเองว่าเราไม่ได้เครียดเราจะไม่ได้กลับมาที่ตรงนี้เลยเราจะเอาปัญหามาสุมอยู่แล้วมันก็เป็นอยู่ข้างในอะค่ะซุกอยู่ใต้พรมโดยที่เราไม่ได้แก้ไขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเครียดแล้วเรายอมรับนะเครียดแล้วค่อยๆไล่ดูทีละจุดว่าเหตุที่เครียดนั้นอะมันคืออะไรเราจะเห็นไปที่ทุกข์ของเราและเหตุแห่งทุกข์นะคะมันต่างกันนะอยากจะฝากเอาไว้เพราะเมื่อกี้พอคุณยายพูดเรื่องคนท้องเครียดแล้วงอนมันมองได้หมดเลยอ่ะจริงๆคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้บางคนอาจจะมีความขี้งอนติดตัวมาหรืออาจจะได้มาจากไหนก็แล้วแต่แล้วมันสลัดหลุดไม่ได้อ่ะจริงๆใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะวิธีเดียวกันทั้งหมดนะคุณยายเพราะว่ามีคนส่งมาถามไงคะบอกว่าแก้นิสัยงอนยังไม่ดีค่ะเขายังพยายามแก้อยู่แต่เขายังแก้ไม่ได้คือหมายถึงว่ายังแก้ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ว่างอนก็เป็นเรื่องที่เอามาเป็นปุ๋ยได้งอนคือความรู้สึกด้อยกว่าค่ะไม่เห็นคุณค่าฉันด้อยทีนี้เวลาเราเอามาเป็นปุ๋ยคือเราต้องรู้จักว่ามันมาได้เพียงเป็นขณะเท่านั้นใช้ปัญญากับมันก่อนเป็นขณะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้านึกถึงเรื่องเก่าก็จะรู้สึกงอนถ้าขณะนี้ไม่นึกถึงเรื่องเก่างอนก็ไม่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันฉันต้องหาฐานกำลังในการที่จะจูงจิตรู้จิตให้ติดต่อในปัจจุบันหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่และเดี๋ยวนี้และเราจะเห็นว่าปัจจุบันขณะประเสริฐเพราะงอนมาแค่เคาะประตูแต่เราไม่เปิดประตูเรารู้ทันมันเหมือนเราเฝ้าบ้านเฝ้าใจของเรางอนมาเคาะประตูไหมมีแต่ไม่เปิดประตูงอนเข้ามาได้ไหมไม่ได้งอนก็แค่มาแล้วไปอย่างเงี้ยรู้ทันมันพอไหวไหมกลับไปที่ลมหายใจก่อนแล้วรู้ทันสภาวธรรมที่เรียกว่างอนหรืออกุศลนั่นแหละงอนเป็นอกุศลนะแล้วเห็นอกุศลก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกเราอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเลยลูกเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปเปรียบเทียบกับเขาเราจะรู้สึกอยู่3อย่างถ้าเรายังเป็นอกุศลอยู่นะ1เราด้อยกว่าเขา2เราดีกว่าเขา3เราเสมอเขาอันเนี้ยในภาษาของการปฏิบัติเรียกว่ามีมานะมีตัณหาเนี่ยมีมานะคือความอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แล้วไปเปรียบเทียบกับเขาทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรามองมันอย่างมีลมหายใจแห่งสติมันสั้นมากมันจะเอ๋บ่ายๆมันปิ๊งปิ๊งแวบงอนมันเกิดได้แต่มันจบเร็วมากขึ้นอย่างนี้เข้าใจพอเข้าใจนะคะถ้านึกภาพตามที่คุณยายบอกงอนก็คือมาเคาะประตูใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ปัญหาเราไม่ทันได้ปิดประตูลับค่ะเราเปิดอ้าแล้วก็ปล่อยยาวเลย
พราะเราก็จะงอนกันไปยาวๆงอนกันไปเรื่อยๆงอนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะงอนจนซัพเพเรตน่ะแยกกันเลยก็มีใช่มันงอนแบบนั้นน่ะคือเอาว่ามันไม่ง่ายไอ้นิสัยเปรียบเทียบแล้วลามปามไปการงอนจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันแล้วสังเกตสิคะถ้ามองอย่างคุณยายบอกอ่ะรู้สึกด้อยกว่ารู้สึกดีกว่าหรือรู้สึกเสมออันนี้มันก็คือนามธรรมความรู้สึกข้างในที่เราจะเปรียบเทียบกับคนแต่ลองนึกถึงกายภาพของตัวเองดิคะเวลาที่เรางอนใครสักคนน่ะเราจะรู้สึกว่าเราตัวหนักๆหายใจอึดอัดมั้ยลมหายใจเราสว่างมั้ยฮะไม่เนาะมันจะอึดอัดแบบคือแบบเอาว่าไหล่มันหนักอ่ะอ้อมใช้วิธีสังเกตแบบเนี้ยพอเรารู้สึกว่าความหนักมันเกิดขึ้นหรือตัวเราเกร็งแหละตัวเรามันจะไม่สบายอ่ะคนเราเวลาจิตใจมันเบาๆปกติไม่บวกไม่ลบอ่ะเราจะตัวเราจะเฉยๆใช่มั้ยคะแต่พอเราโกรธหรือหงุดหงิดหรือน้อยใจอ่ะตัวเราจะหนักๆขึ้นมาทันทีอ่ะนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่รู้สึกตัวอย่างนั้นก็ได้ว่าเราหนักปุ๊บอย่างที่คุณยายบอกวิธีจะเอ๋ละบายๆง่ายๆก็คือหายใจเลยอยู่กับลมหายใจตรงนั้นนะคะจะเข้าจะออกจะกี่จังหวะอยู่กับมันไปยิ้มด้วยนะอยู่หายใจแล้วยิ้มด้วยคุณแม่ดูจากการถ่ายทอดเขาบอกว่าเสียงไปอยู่หนไหนคณะทำงานรู้ไหมคะว่าขณะนี้เสียงไม่ออกเรตติ้งตกจาก 1,400 ตอนนี้เหลือ200เขาถามหาเสียงเพราะฉะนั้นดูย้อนหลัง YouTube เราจะดำเนินต่อไปให้แบ็กสเตจดูเรื่องเสียงด้วยค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าเวลาที่อ้อมมานะก็จะมีเรตติ้งกระฉูดเพราะว่าอันนี้ก็ชมนิดหน่อยไม่ค่อยชมเขาบ่อยว่าเพราะวิธีการซักวิธีการล้วงเข้าไปให้ถึงเพื่อให้เห็นการปฏิบัติให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้างนอกไม่ได้ยินเสียงก็ยิ้มไปให้ก่อนนะคะเดี๋ยวฟังดูย้อนหลังแต่เสียดายว่าคำถามมันจะไม่ได้เข้ามาไม่คนเมื่อกี้นี่คนบอกว่ากำลังสนุกเลยเสียงไม่มีหรือว่าเสียงอยู่หนไหนอันนี้ก็ต้องมืออาชีพกันหน่อยนะคะเราก็ปรับปรุงแก้ไขไปที่วันนี้เรากลับมาที่ว่าเวลาที่อ้อมเขาซักเนี่ยเขาจะทำตัวแทนเราซักบางทีก็ไม่ใช่เรื่องเขาหรอกแต่เขาก็จะทำสมมุติขึ้นมาใช่ไหมเช่นเจ้าชู้เนี่ยเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมมันเป็นเชียร์เยอะมากอันเป็นอดีตเจ้าชู้มันเป็นอดีตอันนี้นะดีอันนั้นเล่าอารมณ์คนเจ้าชู้สิโอ้แล้วอยู่ๆเดี๋ยวมีเสียงขึ้นมาเออน่ะถ้าเล่าตอนไม่มีเสียงก็โอเคคนฟังน้อยๆไม่มีเสียงตอนนี้ไม่มีเสียงเอาแบบไหนอ่ะคะยายเอาแบบที่แบบเค้าเรียกว่าสับรางอ้างแล้วก็เห็นตัวเองหล่ออะไรเงี้ยอะไรอ้อมเป็นโหไม่เคยอย่างนั้นเลยนะค่ะคือตอนเด็กๆอะค่ะอ้อมก็จะมีความชุดเข้าใจผิดๆคือแม่สอนอ้อมอันนี้ไม่ได้โทษแม่นะแม่บอกว่าถ้าเรายังไม่ลงหลักปักฐานเรามีสิทธิ์เลือกนี่ก็ตีความด้านเดียวการที่เรามีสิทธิ์เลือกมันเข้ามา10คนเราก็เลือกได้ทั้ง10คนเลยนี่นาตีความแค่นั้นเองจริงๆอ้อมไม่ได้เจ้าชู้อ้อมตีความตามแม่สอนเป๊ะเลยเรายังไม่ได้ลงหลักปักฐานเข้าตามชื่อที่มันพูดเลยอ่ะทำไมอ่ะแม่เป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นไงไม่แต่เอาว่าแม่เขาไม่ได้สอนให้เราเจ้าชู้แต่เขาหมายถึงว่าค่อยๆดูไปแต่เราก็เกินจะดูไปหน่อยแล้วก็คุยกับมันไปเรื่อยแล้วเมื่อก่อนน่ะคนจะรู้สึกว่าทีมงานจะรู้สึกว่าอ้อมเป็นคนตรงต่อเวลามากเลยนะคะเพราะอ้อมเป็นคนตรงเวลาจริงๆสาเหตุที่อ้อมเป็นคนตรงเวลามันมีอยู่2 อย่างคือ1แม่อ้อมเป็นคนเลทมากอ้อมถึงนึกออกเรื่องที่บอกว่าจะเอาโคลนให้เป็นปุ๋ยหรือโคลนให้เป็นโคลนแม่อ้อมนัดเพื่อน 8:00 น. เช้า 7:55 น. แม่อ้อมยังอยู่บ้านเลยค่ะอ้อมจึงรู้สึกว่าอ้อมไม่ชอบที่แม่อ้อมทำอย่างนี้เพราะถ้าอ้อมเป็นเพื่อนแม่อ้อมไม่ครบแล้วนะอ้อมก็เลยจะออกจากบ้านเร็วนี่คือ1เหตุผลที่อ้อมเป็นคนตรงเวลาเหตุผลที่2ที่อ้อมเป็นคนตรงเวลาเพราะถ้าอ้อมบริหารเวลาไม่ดีนัดของอ้อมจะเลื่อนแล้วมันจะมาชนกันสมมติว่าคนนึง 8:00 น. อีกคนนึงมันจะนัด 10:00 น. อ้อมก็จะปล่อยคนเนี้ยประมาณ 9:45 น.แล้วอ้อมก็จะบอกคนที่ 10:00 น.ว่าไม่ต้องมาก่อนเพราะธุระนี่ยังไม่เสร็จและจะไม่ชอบที่เขาไม่ตรงเวลาคือมาเร็วเขาควรมา 10:00 น.และในวันที่มันมาซ้อนกันเพราะอีกคนนึงมาช้าตัวนี่เกรงไปหมดเลยนัด 8:00 น.
8โมงมันยังไม่มามันมา8โมงครึ่งถ้ามันมา8โมงครึ่งมันต้องอยู่ถึง10โมงกว่าและไอ้คน10โมงมันต้องมาตอน10โมงอีกจะทำยังไงดีนะปัจจุบันขณะอ้อมไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะตอนนั้นสมองอ้อมคิดแต่ว่ามองไปข้างนอกเดี๋ยวรถอีกคันนึงจะเข้ามาจะเอาไอ้นี่ออกไปยังไงเราจะพูดยังไงให้มันออกก่อน10โมงวะคิดอยู่แค่นี้สมองอ้อมอย่างเงี้ยค่ะสมองอ้อมพัฒนาเร็วมากตอนนั้นแต่เริ่มคิดแต่เรื่องเนี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าทุกข์อ้อมไม่เคยรู้ว่าทุกข์แล้วอ้อมกล้าพูดกับคนอื่นกับเพื่อนที่ออฟฟิศว่าเราเป็นเจ้าลัทธิแห่งความสุขเรามั่นใจมากว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าลัทธิแห่งความสุขเพราะอะไรอ้อมจัดรายการวิทยุอ้อมมีเวลา4ชั่วโมงเบรกครึ่งชั่วโมง2จังหวะจะมีคนมาหาอ้อม2ชุดครึ่งชั่วโมงแรกก็จะมา1ชุดฟ้าบกลับไปพักครึ่งชั่วโมงก็จัดรายการต่อแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนขึ้นลิฟต์มาหาอีก1ชุดฮ่ามันก็จะเป็นแบบนี้วันดีคืนดีมันมีคนรออยู่ในห้องจัดอีก1ชุดมันเจอกันหมดเลยมันเจอกันหมดเลยชุดแรกเจออ้อมจำได้เลยวันที่4เดือน4ปี44อ้อมจำโคตรแม่นเลยมันเป็นวันซวยของอ้อมคือทุ่มนึงอ่ะมีคนอยู่ในห้องแล้วคนนึงห้องจัดแล้วมีคนมาหาคนนึงก็เจอกันไป1ดอกแล้วคนในห้องจัดไม่กลับด้วยอยู่ต่ออีกไม่นึกว่า2ทุ่มจะมาอีกคนนึงไงมันก็เจอกันครบเลยในใจก็ได้แต่บอกตัวเองว่าปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นไงเนี่ยเป็นคนที่คิดเข้าข้างตัวเองคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยนะคะมันจะเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์เนี่ยให้เล่าให้เล่าแล้วก็ด่าป้ากำลังให้เล่าให้เล่าเสร็จแล้วก็ด่าตลอดเลยกำลังยกตัวอย่างไม่รู้จะเรียกตัวอย่างใครอ่ะเสียงก็ไม่ได้ยินก็ต้องพยายามทำคืออย่างนี้คุณพ่อคุณแม่คะได้ยินไหมคะว่าคนที่กำลังพยายามเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์เนี่ยมันทุกข์อะไรเข้าใจไหมอย่าสอนลูกให้เป็นอย่างนั้นค่ะอย่าสปอยลูกให้เป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนั้นใครที่นอนตาไม่ดับพ่อแม่เราให้เขาแก้ปัญหาให้เขารู้ถูกรู้ผิดแต่ให้เขาเลือกถามเขาว่าที่ทำอย่างนี้ทุกข์หรือเปล่าใช่ไม่ต้องบอกว่าที่พูดอย่างนี้เธอโกหกนี่ไม่ต้องไปรู้เรื่องเขาถามว่าที่พูดอย่างนี้ทุกข์หรือเปล่าพอมันกลับเข้ามาที่ความทุกข์กับพ้นทุกข์เนี่ยมนุษย์มันจะไม่ปล่อยตัวเองให้แบบไม่เห็นคุณค่าในตัวเองที่จะเปลี่ยนตรมให้มาเป็นดอกบัวที่บานหรอกลูกพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของมนุษย์ที่ตั้งคำถามเป็นว่าเอ๊ะถ้ามีทุกข์มันต้องมีพ้นทุกข์สิถ้ามีทุกข์มันทำยังไงล่ะแล้วถึงจะพ้นทุกข์เนี่ยเป็นคำถามที่เราจะต้องให้เด็กตั้งคำถามแล้วมันเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือใครที่ชมอยู่อ่ะเข้าใจคำว่าทุกข์ให้มากแต่อย่าไปรังเกียจหรือปฏิเสธอย่ารังเกียจเพราะว่าอ้อมเคยโดนคนถามว่าหนูทุกข์เหรอลูกที่หนูทำอย่างนี้แล้วอ้อมไม่เข้าใจรู้ป่ะอ้อมไม่เก็ตไอเดียนี้เลยว่าทุกข์คืออะไรเพราะเราเข้าใจตามที่เราเรียนหนังสือทุกข์ก็คือเรื่องใหญ่ๆสมมุติว่าแม่ตายอ่ะทุกข์เคาะก่อนเนาะหรือขโมยขึ้นบ้านมันก็คงทุกข์คือทุกอย่างทุกข์มันดูต้องเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆนะคะทุกข์อ่ะมันไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นหรอกแล้วถ้าเรารู้จักมันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องกระหยุมกระหยิมแต่ไม่ได้แปลว่าโหงั้นในโลกนี้มีแต่ทุกข์แล้วเราจะอยู่ยังไงเราก็อยู่กันมาได้อ่ะคือถ้าเราดีลกับความทุกข์เป็นน่ะเราอยู่ได้หมดอ่ะน้อยใจทุกข์มั้ยไม่ได้ดั่งใจทุกไหมโมโหทุกไหมหงุดหงิดทุกไหมล่ำไรค่ำครวญกับสิ่งต่างๆทุกไหมอะไรอะไรมันก็ทุกแต่พอเราไม่ชินกับคำว่าทุกอะเวลามีคนมาถามเราว่าทุกไหมเราไม่ยอมรับมันนะคะเพราะดูว่ามันเป็นคำที่ยากเพราะฉะนั้นหนึ่งบอกตัวเองเหอะว่าทุกกับมันเป็นเรื่องปกติสองเมื่อดีลกับลูกของตัวเองให้เขาเห็นว่าอะไรคือทุกอะไรคือการเผชิญกับทุกข์แล้วมันหายทุกข์ได้ทำกิจต่อทุกข์ให้ได้คือกิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้หนีไม่ได้มีไว้ให้หลบไม่ได้มีไว้ให้กลบไม่ได้มีไว้ให้กอด
ไม่ได้มีไว้สำหรับต่อรองจะให้ใครมาเห็นใจเราแต่ทุกข์เป็นสิ่งหนึ่งที่แค่มาแล้วไปกิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้และถึงจะเปลี่ยนสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ที่เราต้องละวางเปลี่ยนแปลงกิจต่อสมุทัยคือต้องละวางเช่นหลับตาแล้วกลั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 วจนซึมไปเลยกลัวต้องลืมตาแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรเป็นกันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้เท่านี้แหละก็ได้แค่นี้แหละอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าเออพอเราเผชิญกับทุกข์เราเริ่มเห็นทางออกบ้างเราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเราจะได้นิโรธคือพ้นทุกข์เป็นรางวัลนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่กลัวเอามันกลัวอยู่ไม่กี่เรื่องอะที่เป็นทุกข์อะมันกลัวการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่จะต้องกล้าเปลี่ยนพฤติกรรมกับบางสิ่งบางอย่างเรากลัวตรงนั้นเราก็เลยยอมให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปโอ้ถ้ากลัวการเปลี่ยนแปลงนี่เรากลัวความเป็นจริงของธรรมชาติเลยนะลูกธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงเราจะกลัวธรรมชาตินี้เรากลัวทุกเรื่องเลยนะลูกอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดที่มีความรักมีการจากพรากเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากถึงความจากพรากต้องบริหารรักให้เป็นอย่ากลัวว่าวันหนึ่งเขาจะเดินจากเราไปเขาเดินจากเราแน่ถ้าเราขอโทษนะขี้งอนเป็นแบบไม่มีความสุขอยู่ใกล้ไม่มีความสุขฉะนั้นการบริหารที่ดีที่สุดคือทำให้ปัจจุบันขณะมีคุณค่าที่สุดที่ได้อยู่ด้วยกันอย่าเชื่อว่าการงอนของเราจะดึงเขาไว้ได้ไม่มีใครที่อยากอยู่กับใครแล้วมันไม่สุขฉะนั้นการบริหารความสุขในปัจจุบันขณะคือการบริหารความรักเข้าใจสิ่งที่คุณยายพูดนะโปรดเข้าใจว่าไม่มีเวลาไหนที่เราจะจัดการมันได้ดีเท่ากับปัจจุบันขณะเมื่อเริ่มต้นความรักเรามีปลายของความรักคือการจากพรากไม่จากเป็นก็จากตายเพราะฉะนั้นเมื่อมีการละกันในปัจจุบันขณะช่วยอยู่กันอย่างมีปัจจุบันขณะที่ถนอมรักและเข้าใจในความรักซื่อสัตย์ในความรักแล้วให้อภัยได้ถ้าให้อภัยได้เรายอมได้ในจุดอ่อนของคนที่เรารักเขาจะถึงที่สุดของความเลวเขาก็เลวได้เท่านี้เรายอมรับในจุดอ่อนของเขาได้เราพอที่จะพัฒนาขอโทษนะคะจุดแข็งของเขาขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ทุกข์ได้ลูกอันนี้คุณยายพูดแบบให้เห็นภาพเพื่อให้กำลังใจเพราะวันนี้แม่กับพ่อหลายคนมองหน้ากันบ่อยๆอย่าให้กำลังใจนะนะคะก็ฝากไว้ว่าอย่าไปติดกับอดีตแล้วก็อย่าไปคาดหวังอนาคตอยู่แค่กับปัจจุบันของเราก็พอเนาะมีคุณผู้ฟังส่งมานะคะบอกว่าแม่เป็นอย่างไรลูกเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่เป็นคนใจดีมากยอมคนอื่นไปทุกอย่างพอเราโตมาสามีก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ชอบนิสัยเราที่ชอบใจดีเกินไปยอมคนอื่นมากเกินไปจะโดนเอาคนอื่นเอาเปรียบค่ะคุณยายคุณแม่ว่าคนที่จะถูกเอาเปรียบได้ก็คือคนที่ไม่กล้าที่จะใช้การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาต้องมีศีลคือเราไม่สื่อสารเพื่อเอาตัวเองรอดไล่คนอื่นเจ็บปวดแต่สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเช่นขอยกตัวอย่างนะคะเช่นพ่อถ้าพ่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแม่จะคิดเยอะถ้าพ่อจะมีอะไรบอกแม่บอกแม่ตรงๆสมมุตินะคะถ้าจะไม่กลับบ้านมีเหตุผลอะไรบอกตรงๆแม่จะได้ไม่คิดไงเพราะไม่งั้นแม่จะคิดไปแล้วไอ้การคิดแบบมโนเนี่ยเขาเรียกอะไรคะปรุงแต่งแล้วทุกข์อันนี้คือการสื่อสารที่ถ้าเผื่อว่าจากคำถามเนี่ยที่ถามว่าเออถ้าเรารู้สึกใช่ไหมอันนี้คำถามเขาเป็นประเด็นว่าเขาต้องการเปลี่ยนเอาว่าเปลี่ยนใครไม่ถึงว่าสามีเขาบอกว่าเขายอมคนอื่นมากไปแล้วจะโดนเอาเปรียบจะเปลี่ยนสามีหรือเปลี่ยนเราอ้อมว่าเปลี่ยนสามีน่าจะยากไงต้องเปลี่ยนเราอะเพราะบางทีการยอมไปยอมมากไปไม่ใช้ปัญญามันก็ไม่ถูกนี่ไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารู้กฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งเข้าใจสิ่งนั้นอย่างท่องแท้เปลี่ยนเราเพื่อเข้าใจคนอื่นง่ายกว่าอย่าคิดเปลี่ยนใครความรักคู่เนี่ยสามีภรรยาหรือแม่ลูกเนี่ยคิดจะไปเปลี่ยนคนอื่นแม่คิดเปลี่ยนลูกลูกคิดเปลี่ยนแ
ผัวคิดเป็นเมียเมียคิดเป็นผัวอย่างนี้เข้าใจนะคะไม่ได้ฝึกใหม่จัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นแล้วสื่อสารอย่างมีศีลตรงไปตรงมาให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งแม้สิ่งนั้นมันให้อภัยได้ยากแล้วทำของยากให้ง่ายได้โดยวิธีการรีสตาร์ทเริ่มต้นใหม่อันนี้แบบพูดให้เป็นสูตรสำเร็จไปก่อนซึ่งมันต้องมีศิลปะในการพูดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเรารู้สึกอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วพูดทันทีเลยบางทีมันต้องดูจังหวะโอกาสว่าสมควรพูดหรือยังนึกอยากพูดแล้วพูดเลยเอาว่าบางทีเรื่องมันทำให้บ้านแตกไม่ได้เวลาไหนอย่างไรพูดกับใครเทคนิคไหนอันนี้ต้องใช้หลักสัพพุริสธรรมหมดรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนเช่นพูดกับแม่ยายอย่างนี้ไม่ได้ในเวลานี้ไม่ได้พูดกับพ่อสามีเวลานี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้คือต้องรู้จังหวะรู้ปัจจุบันขณะที่เห็นตัวเองควรกับการงานหรือยังมีจิตควรกับการงานหรือยังพูดเนี่ยสมองมันสั่งก็พูดไปแต่ถ้าจิตควรกับการงานมันจะบอกให้สมองรู้ว่าจะพูดอย่างไรแล้วมันจะแก้ปัญหาโดยที่ใจก็เป็นอิสระจากทุกข์ก็ต้องลองฝึกอันนี้เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตอย่างคนที่เห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วยังทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้อย่างเงี้ยมิตรภาพไม่เสียหายไม่มีใครที่บอกว่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนแต่ถ้าพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราโลกจะเปลี่ยนเพราะจิตเราเปลี่ยนเพราะจิตของเราเปลี่ยนการคิดของเราเปลี่ยนโลกก็ดีขึ้นค่ะนะคะบางทีเราต้องการเปลี่ยนโลกอะเนาะแต่เราไม่เคยเปลี่ยนตัวเองแล้วเราก็นั่งโทษโลกว่าโลกไม่เปลี่ยนบางทีมันก็ง่ายๆแบบนั้นนะคะแต่ว่าลงทุนในตัวเองมันอาจจะยากที่สุดนะคะมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งมาว่าในชีวิตเท่าที่จำได้ตัวเราเองไม่เคยงอนหรือไม่เคยงอนไม่ว่าจะกับใครๆในชีวิตบางครั้งก็งงฉันผิดปกติหรือเปล่าไม่เคยงอน ก็ดีแล้วจ้าที่ไม่เคยงอน ก็แสดงว่าเปรียบเทียบเอาจริงยายคิดว่าเขาดีหรือเขาไม่รู้ตัวคือก็พูดยากเอาตรงๆเอาตรงๆคืออย่างนี้คนที่จะงอนเนี่ยมันจะมีอาการอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเอาใครไว้ในใจแล้วคนที่อยู่ในใจเนี่ยไม่ให้คุณค่ากับเราเราก็จะรู้สึกกับคนที่อยู่ในใจแต่ถ้าเราไม่เอาใครไว้ในใจเราเลยเราไม่รู้สึกเลยว่าจะต้องมีใครอยู่ในใจเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกงอนเพราะเราไม่มีใครอยู่ในใจงั้นคนคนนี้ไม่รู้ว่าเขาไม่มีใครอยู่ในใจหรือว่าเขาไม่รู้ตัวเอาจริงๆไอ้เรื่องไม่รู้ตัวเนี่ยสนุกจะตายมันมีคำว่าอุปกิเลสใช่ไหมคะ16ข้อจำได้เลยตอนเป็นแม่ชีเขาให้กรอกแบบวันนั้นเขาสอนหนังสือแล้วให้พิจารณานิสัยตัวเอง16ข้อซึ่งมันไม่ดีสักข้ออยู่แล้วอะนี่ติ๊กได้แค่3เองนะติ๊กแค่3ใน16และในใจก็คิดกูเป็นคนดีเป็นคนโง่เอาจริงพอคุณยายลงมาคุณยายบอกเป็นทุกข้อนั่นแหละแต่เป็นเวลาไหนกับใครเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้ตัวมานะเนี่ยก็ไม่รู้มานะนี่ขี้เกียจเปรียบเทียบอุ้ยเปรียบเทียบเก่งกว่าใครเลยอ้อมอ่ะทำงานที่ออฟฟิศออฟฟิศอยู่อโศกเนาะแต่ไปฝึกปฏิบัติอยู่ที่ตอนนั้นนานแล้วไปขอนแก่นห่างกันกี่โลล่ะคะขอนแก่นกับอโศกแต่หน้าคนที่อโศกยังตามไปขอนแก่นเลยแค่คิดเห็นหน้ามันปุ๊บไม่มีความสุขเลยเพราะเปรียบเทียบว่าคนคนนี้ทำงานก็ไม่ดีแต่ขี้ประจบทำไมเจ้านายรักจังเว้ยแต่อยู่ขอนแก่นนะแล้วก็อยู่อโศกเอาเข้าไปทำไมวะเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเลยไม่รู้เหนือรู้ใต้และคิดเอาสิคะเวลาที่เราไปเมืองนอกเวลาเราไปต่างจังหวัดเราไปไหนไปไหนเราก็หนีบอีกคนที่เราไม่ชอบอะไปกับเราทุกที่เลยนะคะมันเก่งนะจะเตือนไว้ว่ามันไปฟรีนะคะตั๋วมันไม่เสียเราเสียค่าตั๋วนะคะเราเสียทุกอย่างมันไม่เสียอะไรเลยแล้วตามไปหลอกหลอนเราอีกแล้วเราจะโง่ถือมันไปทำไมก็เพราะเราชอบเปรียบเทียบไงคือเวลาที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังอึดอัดอยู่ด้วยราคะหรือโทสะโมหะเนี่ยและไอ้ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันแยกออกไปเป็นกิเลสอุปกิเลส16ไอ้ฝ่ายโมหะเนี่ยเยอะมากเลยราคะเนี่ยอภิชฌาวิสมะโลโภมีอยู่อันเดียวแต่ถ้าเผื่อว่าโลภะขอโทษนะคะมันอยากได้แล้วมันไม่ได้เนี่ยมันพยาบาทเลยเห็นไหมลูกว่าไอ้ความโกรธมันจะเขาเรียกทะลักเข้ามาเลยถ้าเราแค่เพียง
อยากให้มันเป็นดั่งใจเราแล้วมันไม่เป็นดั่งใจเรามันก็ขึ้นมันขึ้นง่ายมันก็โกรธมันก็ผูกโกรธมันก็พยาบาทมันก็เอาคืนแล้วมันก็อวยไปเลยอ่ะโมหะมันก็มาเลยอ่ะไอ้คำว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเขาทำกับเรายังไงเราต้องตอบกลับเขาไปอย่างนั้นเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่แน่จริงเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่แน่จริงหรอกค่ะเพราะถ้าเราแน่จริงเราต้องนิ่งได้แต่เรานิ่งไม่ได้เพราะเราไม่แน่คนแน่จริงมันต้องนิ่งกว่าสอนลูกให้ดีนะเรื่องที่พูดเนี่ยบอกให้พ่อแม่รู้นะถ้าพ่อแม่ไม่เบื่อที่จะฝึกเรื่องอย่างนี้ลูกจะรอดและปลอดภัยเพราะพ่อแม่เนี่ยคือพรมของลูกคือพระในบ้านนะจริงคือต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับลูกและที่สำคัญสำหรับคุณยายคือทำให้เขาดูมีความสุขให้เขาเห็นนะลูกถ้าเราอยากบอกว่าสิ่งนี้มันดีแต่เราก็ไม่ทำอ่ะเขาจะเอาตัวอย่างดีที่ไหนล่ะลูกเข้าใจคุณยายพูดนะเนี่ยเหมือนเอามาฟังไว้เนี่ยอยากให้ลูกเป็นยังไงก็ทำให้เขาดูแล้วมีความสุขให้เขาเห็นไม่อย่างนั้นก็จะไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างที่อ้อมก็กำลังยกตัวอย่างตัวอย่างที่เขาทำอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นแค่อ้อมนะไม่เป็นกันทั้งนั้นแหละแล้วท่านผู้ฟังทางบ้านก็อย่าไปคิดว่าอ้อมมันบอกว่าไม่รู้ตัวมันด่านะเปล่าบางทีมันก็เป็นเรื่องจริงเราก็ต้องมีกระจกต้องมีใครคอยบอกเราอะนี่มากไปหรือเปล่าแรงไปหรือเปล่าผ่อนหน่อยดีไหมพ่ออย่างเงี้ยมันต้องมีกัลยาณมิตรคอยเตือนกันว่าเอ้ยอย่าไปคิดเยอะเลยเพราะยิ่งคิดเราก็จะยิ่งจมแล้วยิ่งเราจมเนี่ยความสุขมันก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะการที่แต่ละบ้านมีใครสักคนที่เตือนได้ขอบคุณเขาเถิดนะคะเพราะว่าอ้อมเห็นหลายคนแล้วอ่ะพ่อแม่นอกจากไม่เตือนแล้วอ่ะตามใจแล้วลูกเสียนะลูกกลายเป็นคนที่อยู่กับสังคมอ่ะแล้วเพื่อนอึดอัดอยู่กับใครคนอื่นก็อึดอัดแต่ถ้าเราอยากตายตาหลับอย่างที่คุณยายบอกอ่ะเราสร้างให้เขาเป็นคนที่แบบอยู่กับใครและใครก็รักแต่รักแบบไม่ใช่ยอมเขาไปเรื่อยแต่ให้เขาเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองเป็นกัลยาณมิตรกับคนอื่นกระทั่งเป็นกับพ่อกับแม่สอนให้เขาเห็นว่าพ่อแม่ก็ผิดได้ลูกก็เตือนได้แต่ต้องมีวิธีเตือนเป็นกัลยาณมิตรกันในครอบครัวค่ะกับเพื่อนด้วยกับสิ่งแวดล้อมเราต้องส่งเสริมเรื่องมิตรภาพกับลูกอย่าให้ลูกมีมานะถือตัวแข่งขันจนกระทั่งลูกเราแพ้ใจตัวเองอะลูกคนที่มีมานะถือตัวมันแพ้กิเลสอยู่แล้วฉะนั้นส่งไปเรียนในโรงเรียนที่แข่งขันสูงโอ้หมอเดลไล่ฟังก็น่าสงสารมากเลยมีชาติตระกูลมีการศึกษาแต่ลูกไม่มีความสุขอันนี้เข้าใจมั้ยหาความสุขให้กับลูกดีกว่ามั้ยเจนอัลฟาเนี่ยมีความสุขเล็กๆในใจให้เด็กๆมีความสุขเล็กๆในใจหั่นผักก็มีความสุขเล็กๆในใจทอดไข่ดำบ้างขอโทษนะแห้งบ้างก็มีความสุขเล็กๆในใจคือพยายามเอาการ์ตูนที่เราพยายามทำให้เนี่ยฉันมีความสุขเล็กๆในใจเนี่ยให้เด็กมีเครื่องอยู่มีที่อยู่เพราะเด็กที่มีความสุขเล็กๆมันก็จะไม่ไปทำร้ายคนอื่นลูกเข้าใจที่พวกเราสองคนกำลังจะใกล้ไปว่าความถือตัวมานะถือตัวเป็นเพราะเราขาดความสุขเราจึงเหงาเราจึงงอนเราจึงดูด้อยค่าจริงๆแล้วเราด้อยค่าไหมไม่ถ้าเราเห็นความสุขเล็กๆในใจเราจะไม่ด้อยค่าเลยลูกเอาแค่เล็กๆความสุขเล็กๆในรายละเอียดที่มันมีอยู่ซักผ้าสะอาดไม่ได้ทั้งหมดแต่ซักเป็นได้ซักแล้วได้ตากแล้วได้ทดลองแล้วมีความสุขที่ได้ทำล้างจานยังมีความสุขเลยยายใช่ใช่ล้างจานเนี่ยมีความสุขนะคะแต่ถ้าล้างแล้วไปบอกว่าเนี่ยฉันล้างสะอาดกว่าคนนั้นอีกเนี่ยโคตรทุกข์เลยเอ้าว่าฉันดีกว่าเหมือน3ข้อนั่นไงอ้อมล้างจานบางทียังมีเลยหูอ้อมล้างจานสะอาดกว่านี่อีกอ่ะเนี่ยล้างไปก็เชิดๆฉันล้างสะอาดฉันดีเกินน่าเกลียดอ่ะแต่ล้างก็แค่ล้างจานน่ะเบาจานสะอาดใจก็สะอาดแล้วแม่อย่าขู่นะแม่อย่าขู่ว่าระวังแตกเนี่ยแตกเลยใจลูกแตกเลยขี้ขาดเลยมันไม่กล้าทำเลยใจแตกเลยไม่ใช่จานแตกนะระวังแตกดีๆสิลูกเดี๋ยวก็แตกหรอกเนี่ยแพงนะดูสิเนี่ยอันเนี้ยพี่คนนั้นก็ให้มานะวันเกิดคนนั้นเนี่ยไปให้มูลค่าที่ผิดกับวัตถุอ่ะแต่ไม่ห่วงใจเด็กเลยเด็กใจแตกแต่ก่อนจานแตกอีกเพราะเด็กไม่อยากล้างจานแล้วไม่ยอมล้างเพราะกลัวแตกใ
ขาจะไม่กล้าลองอะไรเลยแล้วเด็กสมัยนี้เวลามันหลอกตัวเองนะมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่เคยทำใช่ไหมมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เคยทำถามนี่อยู่ที่บ้านเก็บที่นอนไม่ลูกไม่เคยเก็บอ่ะทำไมไม่เก็บคะคนดีแม่ไม่สอนนี่มันไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอ้ต้องเอาเรื่องเหล่านี้มาคุยกันในทำมันในงานของเราแล้วแม่ให้มันทำเถอะชมมันไปเรื่อยๆเออดีนะวันนี้นะเก็บที่นอนดีช่วยแม่เราก็เลยขึ้นรถได้เร็วหน่อยกินข้าวได้เร็วขึ้นอะไรก็ได้โลกที่ทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเขาเข้าใจไหมจ๊ะไม่ใช่ให้เขาไปดูเกรดที่โรงเรียนแล้วถึงจะเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อกี้ที่พูดเรื่องจานแตกลองซ้อมไหมนะคะวันหนึ่งลูกต้องทำจานแตกหรือแก้วแตกหรือของหล่นอ้อมว่ามันมีแน่ๆลองนึกดูสิถ้าลูกทำแตกคุณแม่เข้าไปดูว่าใจลูกเป็นยังไงคุณพ่อเข้าไปดูว่ามันบาดเท้าลูกไหมเอาว่าครอบครัวเนี้ยลูกจะซึมซับการห่วงใยการแก้ปัญหาเป็นนี่คือการแก้ปัญหาเก็บกวาดแล้วห่วงใยว่าคนอื่นน่ะจะเจ็บเพราะจานที่แตกไหมจะรู้สึกรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดแต่ถ้าเกิดว่าลองจินตนาการว่าพอแตกปุ๊บหันไปด่าก่อนเลยเด็กจะโตมาเป็นแบบไหนมันจะเป็นอย่างเงี้ยแม่บอกแล้วใช่มั้ยอย่างเงี้ยลูกก็บอกยังไงมันก็แล้วเด็กมันก็จะไม่ทำเลยอ่ะเพราะมันขี้ขาดไปเลยอ่ะอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเรากำลังเป็นต้นน้ำที่มันขุ่นแล้วว่าลูกเด็กต้องการต้นน้ำเด็กต้องการต้นแบบที่มันใสเป็นบ่อน้ำเล็กๆที่ใสดีกว่าเป็นใหญ่ๆที่ขุ่นเอาถูกเอาผิดอย่างนี้พอไหวไหมลองฝึกก่อนดีไหมเอาตอนท้องนี่แหละไม่ต้องถึงกับบอกว่าแม่จะต้องจัดห้องลูกอย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็ทะเลาะกันเรื่องการเลือกสีผ้าอ้อมลูกแล้วก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ภาวะความเครียดเนี่ยมันลงไปอยู่ในสมองเด็กนะคะเรื่องยิบยิบย่อยๆแบบนี้แหละมันเป็นตัวสะสมแต่อย่าไปกลัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้ทั้งหมดอ้อมเชื่ออย่างนั้นอยู่ที่ละเรากล้าลงทุนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะได้ถูกบอกว่าหนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่กำลังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยเวลามันมีปัญหาเข้ามาแล้วแก้ไม่ได้ก็จะจมอยู่อย่างนั้นค่ะทั้งกดดันตัวเองและเหมือนสถานการณ์บีบคั้นแล้วมันก็ร้อนรนเคยพยายามปล่อยวางและนำสิ่งที่คุณยายสอนมาใช้แต่หลายครั้งก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมจะทำอย่างไรดีมันก็ต้องค่อยๆนะลูกคุณยายให้กำลังใจแค่พยายามเปลี่ยนแปลงนี่ก็เริ่มรักตัวเองแล้วคุณยายก็เห็นแล้วว่าความพยายามมีอยู่ตั้งใจมั่นต่อไปลูกคือมันมีฉันทะมันมีความรักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีวิริยะมีความเพียรแต่มันอาจจะไม่ได้นานเพราะเราเพิ่งเริ่มต่อแตะก็พยายามพยุงไปหากลุ่มเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรแต่ตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จแล้ววิมังสาคือการใคร่ครวญคือการทดลองอยู่กับคนนี้แล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นก็พยายามหาวิธีที่จะทำให้เกิดการฝึกให้เกิดความมั่นใจในตนให้มากขึ้นอย่าไปเกาะติดเขาพวกซึมเศร้าไม่เห็นคุณค่าในตัวเองบางทีก็จะไปเกาะติดคนอื่นไปรอคำปรึกษาจากคนอื่นเราก็ค่อยๆฝึกไปตอนแรกก็มีก่อนแล้วก็เริ่มให้คำปรึกษาตัวเองและเห็นตัวเองกล้าขึ้นสามารถอยู่คนเดียวได้มากขึ้นมีความสุขขึ้นแสดงว่าเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นคุณยายให้กำลังใจนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเผื่อต้องการศิลปะบำบัดในเรื่องเหล่านี้มาเลยเดือนนี้เป็นเดือนแม่เรามาเกาะติดหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นอกจากการที่จะมีวันนี้แล้วนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงศิลปะของการใช้ชีวิตที่แบบแม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกได้อานิสงส์ในกรรมที่เป็นกุศลของแม่ลูกก็รอดไปด้วยนี่เป็นอานิสงส์นะคะคนละกรรมก็จริงแต่อานิสงส์มีต่อกันเช่นแม่ยิ้มพ่อมีความสุขมั้ยมีไหม มีแม่นั่งงอพ่อทุกข์ไหมมีตอบสิพ่อลูกเหมือนกันแม่ยิ้มแม่ไม่เครียดลูกพิ้วเลยอยู่ในท้อแต่พอแม่เครียดแม่ปรุงแต่งลูกเก่งตัวเลยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งจุดมันจะส่งคลื่นออกไปอย่างนี้ถ้าเข้าใจวันนี้อยู่กับคุณยายมีความสุขส่วนท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านไปดูย้อนหลังนะคะเชื่อว่าเมื่อกี้นี้มันขึ้นไป1,400 ทุนย้ายเอ๊ะทำไมมันเหลือ200ก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่รู้เรื่องเราคุยรายการแต่เชื่อว่าดูย้อนหลังจะได้ยินถูกต้องไหมคะเราก็ขอขมากันเลยเนาะขอให้เราไปแก้ไขไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราไม่แก้ตัวเราแก้ไขนี่เป็นตัวอย่างของการสอนเลยแล้วก็เรียนรู้ดีใจที่วันนี้อ้อมลุกจาก
ที่นอนมาทำงานกับคุณยายจะได้สารสุขกลับบ้านนะคะแล้วก็ไปแวะร้านปลอดภัยหาผักไปให้แม่หน่อยบอกคุณยายฝากไปแม่นี่ก็ไม่ปกตินะจ๊ะจ๊ะที่เขามีระเบิดกันใช่ไหมคะแม่ฉันส่งไลน์มาแม่กับเพื่อนกำลังจะไปสถานีวัดมังกรเขาเปิด MRT ใหม่จ้าแล้วก็จะไปค่ำๆจะไปดูอะไรที่ลาดดำเนินนี่จะพูดกับแม่ยังไงดีว่ามีระเบิดพูดยากซะด้วยแม่อ้อมยายนี่วันนี้อยู่บ้านหรือเปล่ายังไม่มีใครตอบได้ก็ได้แต่บอกว่าเดินไปไหนให้ระวังเนาะที่เตือนแม่ต้องเตือนห่างๆแล้วพอสักพักก็ส่งมาอยู่ร้านก๋วยจั๊บไม่แคร์อะไรเลยเขาระวังกันทั่วไม่แคร์ระเบิดเลยจนต้องถามไปว่าคณะนี้ไม่กลัวอะไรบ้างหรือข้างนอกเขากลัวกันจังเลยสักพักส่งกลับมาคณะนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วก็เลยส่งกลับไปคณะใช่ไหมที่กลัวไม่ใช่แม่หรอกเนอะก็นี่ไงส่อเสียดเขาเรียกว่ารู้ใจส่อเสียดไม่ก็เดี๋ยวก็บอกแม่ว่าคุณยายฝากผักนะฝากอะโวคาโดหรืออะไรไปให้กินปลอดภัยชื่อร้านปลอดภัยไปเลยไปต่อเรื่องชื่อร้านปลอดภัยผักจากร้านปลอดภัยที่ไปหาณตุ๋ยคือจริงๆตอนนี้เรามีความปลอดภัยเราค้นหาความปลอดภัยด้วยใจของเราวันนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะลองไปดื่มน้ำที่ในปลอดภัยนะคะวันนี้คุณยายก็เช็คแล้วไอ้สกัดเย็นใช่อุ๊ยมันมีข้าวโพดจิ๋วๆด้วยอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยคือจริงๆแล้วตอนนี้เราต้องบอกว่าเราเลี้ยงลูกไม่ใช่แค่เรื่องใจกายก็ต้องปลอดภัยดังนั้นตอนนี้คุณยายทำงานเรื่องหลานนะคุณยายก็บอกหลานๆตอนนี้หลานอนุบาลเนี่ยปลูกผักปลอดภัยส่งร้านปลอดภัยนะจ๊ะเห็นไหมว่ายายสอนมันทำงานเลยโรงเรียนอนุบาลของเราชื่อบ้านเรียนแห่งรักจะส่งผักและเม็ดทานตะวันที่ปลอดภัยเข้าสู่ร้านปลอดภัยนั่นเด็กมันทำมาหากินน่ะทำมาคือทอลลอมอแล้วก็หากินน่ะเราไม่ฝึกให้เด็กเป็นผู้ซื้อกินน่ะทำมาหากินน่ะพ่อแม่ต้องสอนอย่างเงี้ยปลูกผักกินเองกินผักเด็กก็เลยกลายเป็นคนที่กินผักโดยที่ไม่ต้องเขี่ยผักทิ้งอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่เป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ประกาศว่าถ้าที่ไหนไม่ปลอดภัยที่เสถียรปลอดภัยนะคะมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมพาแม่มาปฏิบัติธรรมค่ะพาแม่มาในช่วงวันที่10เท่าไหร่นะคะยา12เก้าสิบ11 1210 11 12นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์มาค่ะมาจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านได้ลองแวะมาถ้ามา3วันไม่ได้มาเป็นเช้าเย็นกลับมาสู่ความปลอดภัยนอกจากทางกายแล้วทางใจด้วยได้กันนะคะเดี๋ยวคุณยายจะชวนอ้อมด้วยถ้าวันที่9อ้อมไม่ได้ไปไหนจะไปรอพระอริยธารากับคุณยายที่โรงหล่ออยุธยาแต่เป็นการรอองค์เล็ก9นิ้วเพื่อจะเอามาตั้งไว้เป็นประธานในการหล่อวันที่25สิงหาคมก็เชิญจิตประพัฒน์สอนทุกครอบครัวโรงเรียนพ่อแม่ทุกครอบครัวและผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนนะคะได้หรือผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านมาช่วยเขียนชื่อพ่อแม่นะคะตัวเองเนี่ยอ้อมเห็นไหมเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นน่ะเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นเลยองค์ที่จะใหญ่แต่ว่าเป็นการหล่อองค์ที่จะเป็นองค์นำไปเป็นประธานในหุบเขาโพธิสัตว์ก่อนเรากำลังทำการเตรียมตัวหล่ออยู่นัดการวันที่25สิงหาหล่อองค์ที่จะไปไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์และตุลาจะหล่อองค์ที่จะไว้ในเสถียรธรรมสถานนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เขียนชื่อแม่ชื่อเราและร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการหล่อหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เอาหัวใจโพธิสัตว์มาใช้ในการสร้างครอบครัวครอบครัวที่จะทำให้เด็กมีความกล้าหาญไม่กลัวทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาเอาใจของเรามาหล่อด้วยกันนะคะและถ้าใครที่จะแบ่งปันเวลาพลังงานความสามารถมาช่วยกันทำให้เกิดสังคมที่มีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์คุณยายยินดีมากเลยค่ะก็ขอเชิญชวนเอาไว้ตรงนี้นะคะในช่วงท้ายของวันนี้ค่ะรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะก็จะเป็นช่วงของลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบาย
หัวคิ้วไม่ขมวดค่ะ1ลมหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจอย่าแส่สายไปอดีตหรืออนาคตอย่าจมอยู่กับอดีตหายใจเข้าลึกๆอั้นลมหายใจนับ1 2 3คืนลมหายใจออกกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหายใจเข้าอีกครั้งปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐของเรามีปัจจุบันขณะที่เคารพชีวิตเช่นนี้เคารพชีวิตในปัจจุบันขณะก็เป็นการลงทุนในอนาคตเมื่อจิตของเราสงบขอให้เราพนมมือขึ้นเคารพชีวิตกล่าวคำว่าอหังสุขิโตโหมิแปลว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความสุขกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปคุณยายจะพาพวกเราแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการระลึกถึงการมีชีวิตในปัจจุบันขณะให้ประเสริฐที่สุดของเราในพรรษานี้ขอให้เคารพความเป็นปัจจุบันขณะ
กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้มากเท่าไหร่กำลังของเราจะเข้มแข็งได้มากเท่านั้นนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์